True Vision Group จับมือ6สปอนเซอร์จัดเต็มพรีเมียร์ลีกอังกฤษยิงสดครบ380แมตช์ระเบิดความสนุกครบทุกช่องทางเรียกได้ว่าขยับความมันเอาใจคอบอลกันค่ะล่าสุด True Vision Group จำกัดค่ะประกาศจับมือกับพันธมิตร True Corporation ค่ะสิงห์ Corporation CPO AP Honda CPF และสยามแมคโครค่ะแถลงข่าวเตรียมความพร้อมพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2019ค่ะให้แฟนบอลชาวไทยได้รับชมกันแบบจุใจกับการถ่ายทอดสดครบทั้ง380แมตช์ตลอด3ฤดูกาลค่ะนอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมทั้งหน้าจอและออนไลน์ค่ะและเดินสายทั่วประเทศจากผู้สนับสนุนหลักค่ะในครั้งนี้สร้างความแตกต่างและเต็มอิ่มกันอย่างแน่นอนค่ะนอกจากนี้มีการจับมือกับเหล่าแฟนบอลและอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆบนโลกโซเชียลค่ะร่วมสร้างสีสันความสนุกสนานให้คอมมูนิตี้บอลออนไลน์อีกด้วยค่ะทาง True Vision นะครับก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้นำพรีเมียร์ลีกนะครับกลับมาให้กับประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับใน3ฤดูกาลข้างหน้าคือ2019 2020แล้วก็2021นะครับครั้งนี้นะครับ True Vision Group รวมกับทางด้านพาร์ทเนอร์ภายใต้กลุ่ม True อย่างเช่น True Move Edge นะครับ True Online แล้วก็ทาง True ID เนี่ยนำทั้ง380คู่ในแต่ละฤดูกาลเนี่ยให้เป็น Omnichannel นั่นคือว่าทำให้ผู้บริโภคนะฮะหรือว่าลูกค้าของเราเนี่ยสามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาทุกจอนะฮะแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นต้องบอกว่าปรากฏการณ์ใหม่นะครับที่ทาง True สามารถที่จะนำลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ดีที่สุดและเป็นที่นิยมที่สุดของประเทศไทยเนี่ยมาให้เป็น Omnichannel นะฮะแล้วก็พร้อมด้วยหลายสิ่งนะฮะที่เอื้ออำนวยความสะดวกความง่ายนะครับความคุ้มค่านะฮะแล้วก็ความตื่นเต้นกับหลายๆกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะฮะอย่างยกตัวอย่างว่าปีนี้เนี่ยผู้ชมสามารถที่จะชมผ่านทางด้านออนไลน์ True ID นะครับแล้วก็สามารถที่จะได้เลือกที่จะรับชมคนภาคที่เป็นตลอดทางด้านออนไลน์นะครับบล็อกเกอร์หรือว่านักพากย์ที่เป็นที่ชื่นชอบของทีมฟุตบอลนั้นๆนะฮะสมมติว่ายกตัวอย่างถ้าเราเป็นแฟนฟุตบอลของทีมไหนเราก็เลือกที่จะฟังการพากย์ของผู้ที่เป็นแฟนคลับนะฮะแล้วก็เป็นที่ผู้พากย์ที่อยู่ในแวดวงมาเลือกที่จะฟังคนนั้นในปีนี้มันมีความพิเศษนะครับที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเรามีช่องพรีเมียร์ลีกซึ่งพรีเมียร์ลีกเป็นคนทำเองนะครับเราได้นำช่องนี้มาเพราะว่าพรีเมียร์ลีกได้คุยกับผมว่าเขาสร้างช่องนี้ขึ้นมาด้วยการลงทุนที่มหาศาลนะครับไม่เคยมีการนำช่องนี้มาออกอากาศเลยในปีนี้เป็นปีแรกที่เรามีการนำรายการที่พรีเมียร์ลีกผลิตนอกจากการถ่ายทอดสดนะมาเต็ม24ชั่วโมงนะครับเป็นช่องพิเศษนะครับส่วนเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆเนี่ยก็คือเราซื้อลิขสิทธิ์ครอบคลุมทุกลิขสิทธิ์นะฮะนั่นหมายถึงว่าเหมือนที่คุณงาได้พูดไปนะครับคือมีทั้งฟรีทีวีมีทั้งPay TV มีทั้ง OTT เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เป็นปีที่เราทำ360องศาในเรื่องของการนำเสนอพรีเมียร์ลีก380แมตช์นะครับนอกจากนี้ก็คือเรื่องของการที่คุณองค์อาจได้พูดไปแล้วก็คือว่าคนดูสามารถเลือกการชมและเลือกการฟังเสียงภาคได้เพราะฉะนั้นจะมีเสียงภาคแบบสนุกสนานเฮฮานะครับแล้วก็มีการภาคแบบเป็นทางการอย่างที่เราเคยทำนั้นสิ่งที่เรามีความมั่นใจมากๆก็คือว่าความที่เราเป็นคนไทยเรารู้ใจคนไทยนะครับว่าเวลาเราดูฟุตบอลเนี่ยเราดูแบบไหนเรามีการวิเคราะห์ก่อนเกมหลังเกมอะไรต่างๆพวกนี้สิ่งพวกนี้พี่เมลิงมีความมั่นใจว่าในความเป็นครูซึ่งเป็นคนไทยเองเนี่ยทำรายการให้เขาเนี่ยเขามีความมั่นใจมากว่าจะสามารถสร้างคุณค่าของพรีเมียร์ลีกให้กับเขานะครับซึ่งเราเองเราก็มั่นใจว่าทุกครั้งที่เราทำพรีเมียร์ลีกเราทำด้วยใจจริงๆและเราก็มีประสบการณ์ในการทำจริงๆเพราะฉะนั้นเชื่อว่าปีนี้มันแน่ๆ